วัสดีครับเอาล่ะวันนี้ผมจะมาพูดเรื่องของเล้านะครับเล้าในการจัดแสดงบ้านนะครับเอาให้เราชมแล้วก็ให้เพื่อนชมนะครับสามารถเปิดมันติให้คนอื่นมาดูก็ได้นะครับนะวันนี้ผมจะมาพูดเรื่องเล้านะครับเล้าตอนนี้มีทั้งหมด3แบบนะครับเริ่มต้นที่เรากดตัว M ขึ้นมานะครับแผนที่นะครับเราจะเห็นได้ว่ามันจะมีคำว่า Trophy เล้าอยู่ตรงนี้นะครับเวลาเรากดเข้าไปเนี่ยมันจะมีบอกนะครับว่าบ้านเราอยู่ไหนนะครับนี่คืออยู่เราใช่ไหมครับผมสร้างมาทั้งหมดเนี่ยมี2บ้านนะครับเกตไม่มี2บ้านนะครับส่วนถ้าเป็นของเพื่อนเนี่ยก็จะมีเหมือนกันนะครับแต่ว่าตอนนี้มันยังไม่ขึ้นนะมันก็ขึ้นนะครับบักอยู่โอเคก็คือบ้านเนี่ยตอนนี้ผมมีทั้งหมด3แบบนะครับตรงเนี้ยเขาจะบอกเนื้อที่มานะครับว่าเนื้อที่เท่าไหร่ใช่ไหมครับให้เราสนใจครับว่าสแตนครับก็คือที่ตั้งหุ่นนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับก็คือที่แขวนใช่ไหมแล้วก็ตัวห้อยปืนนะครับที่ตั้งที่แขวนห้อยปืนนะครับมีแค่3ค่านี้นะครับตัวซาฟารีเนี่ยตัวนี้ DLC นะครับจะมีที่ตั้งทั้งหมด63นะครับแขวนแล้วเป็น2แล้วก็ปั่น148นะครับคือเยอะสุดแหละครับส่วนตัวนี้คือตัวฟรีตัวนี้จะเห็นว่าเขามีแค่สแตทให้9อันนะครับแขวน10อันแล้วก็ไม่มีที่ใส่ปืนเลยกับ0นะครับก็ส่วนอีกอันนึงก็เป็น DLC เหมือนกันนะครับตัวนี้ก็คือสแตท62นะครับแขวน177นะครับแล้วก็ใส่ปืนไม่ได้2ตัวเนี้ยDLC ใช่ไหมครับตัวนี้ฟรีนะเดี๋ยวผมจะพาไปดูบ้านผมแล้วกันแบบนี้นะครับถ้าเราอยากจะสร้างเนี่ยเราก็กดที่คำว่า create เราขึ้นมานะครับตัวนี้นะครับสร้างขึ้นมาแหละนะครับเห็นไหมตัวตัวนี้นะครับชื่อมาแล้วก็เปลี่ยนชื่อได้นะครับกดตัว R 1ครั้งก็เปลี่ยนชื่อนะครับผมจะตั้งว่าเลตันแบบนี้อ่ะตั้งชื่อนะอาจจะตั้งว่าเลตันLoutan L O U N G E เล้า1แบบนี้ Loutan เล้านะครับแล้วก็เข้าไปเลย Go to เล้านะครับหรือลบก็ได้เราเข้าไปที่เล้านะครับเวลามาถึงแล้วเนี่ยบ้านก็เป็นแบบนี้เลยนะครับมีเนื้อที่อยู่ในจุดของ Loutan Lane นะครับบ้านสวยไหมถ้าอยากได้บ้านแบบนี้สวยๆเนี่ยก็ถ่ายรูปก็ได้ครับก็ลองเข้าไปดูนะครับเขาจะแต่งบ้านฟรีแบบนี้ครับคือบ้านฟรีก็สวยแล้วนะครับในเกมนี้นะครับมีรูปแขวนมีชั้นนั่นชั้นนี่นะครับแต่ผมจะสนใจแค่ตัวที่เป็นตัวโชว์สัตว์นะครับให้คุณกดตัว V 1ครั้งครับ V นะครับนี่นะครับสวิตช์ไปที่โหมดนะครับตัวนี้นะครับโหมด Edit นะครับมันจะขึ้นสัญลักษณ์ว่าใส่อะไรได้บ้างใช่ไหมครับเห็นไหมนี่นะเราเข้ามาที่บ้านนะครับกด V ครับมันจะขึ้นว่าตัวเนี้ยสามารถที่ใส่โทฟี่ได้นะครับตัวนี้จะมีล็อกคำว่าเฟโลเดียลองใส่ดูไหมลองใส่นะครับเฟโลเดียโอเคตัวนี้ครับอ่ะนะครับตัวนี้เป็นเลดเดียลองดูนะครับเลดเดียอ่ะแล้วก็ตัวนี้เป็นโลเดียครับเสร็จแล้วครบทั้ง3แบบครับพวกนี้อยู่ในแผนที่เฮอร์เฟเดนแผนที่ฟรีนะครับต่อไปนี่ก็มียูโรเปียนและปิดลองใส่ดูผมมีไหมมีครับแต่งท่าได้นะนะครับตรงนี้มีมูดด้วยโอเคผมแป๊บเปลี่ยนไปข้างบนนั่นเป็นอะไรอ่ะไปสั้นเหรอผมมีหรือเปล่ามีด้วยเหรอโอเคนะครับตรงนี้เป็นอะไรไวท์เทลและปิดเอามีด้วยนะครับใส่ไปโอเคอันนี้เป็นแบทเทอร์เดียเอามีด้วยเหรอไม่ก็นี่เป็นรูเบลอันนี้ผมไม่มีแหละนะครับไม่ได้เก็บมาตรงนี้เป็นไวท์เทอร์เดียอันนี้มีเยอะนะครับใส่ดูนะ275สักตัวไหมอ่ะ275โอเคนะครับก็จะเป็นแบบนี้ใช่ไหมครับแล้วคราวนี้พอเป็นบ้านกลางเนี่ยตรงนี้นะครับจะใส่ของที่เป็นมัลติเมาได้หรือว่าใส่ตั้งเลยก็ได้นะครับถ้าเราจะใส่ตั้งเลยเนี่ยกดตัว E 1ครั้งใช่ไหมมันจะบอกว่าเราใส่อะไรก็ได้คือตรงนี้มันโชว์ได้หมดทุกตัวนะครับเป็นบ่อใหญ่คือสำคัญนะครับนี่สแตนบ่อใหญ่ของเราสามารถโชว์ได้หมดนะครับตั้งแต่นกกวางแกะจระเข้ได้หมดเลยนะครับส่วนมากแล้วเราจะโชว์เป็นสัตว์ใหญ่มากกว่านะครับถ้าคุณจะโชว์แบบนี้ผมจะลองดูนะผมจะลองโชว์แบบไวท์เทอร์เดียเต็มตัวดูนะนี่อ่ะคุณจะเห็นนะครับว่าเป็นเทอร์เดียแบบนี้นะปรับท่าได้เหมือนกันนะครับนี่นะครับแต่ว่าแบบนี้ผมว่าเปลืองที่นะครับที่แบบนี้ควรจะต้องโชว์ของที่ดีที่สุดนะครับอาจจะเป็นเกตวันหรือว่าเป็นมัลติเมาส์ก็ได้นะครับผมจะกดเอาออกนะครับแล้วก็ใส่ของที่มันเป็นของที่ดีที่สุดไปแทนนะครับเวลาเราจะมัลติเมาส์ในเกมเนี้ยมันจะมีสูตรสำเร็จที่เขาบอกไว้อยู่แล้วนะครับแล้วกด easy มาหนึ่งครั้งนะครับจะเห็นได้ว่ามันจะมีคำว่าตัวนี้นะครับมัลติเมาส์นะครับเราสามารถที่จะกดมาแล้วมันจะบอกว่าต้องการอะไรบ้างใช่ไหมครับตัวนี้ต้องการสิงโตตัวผู้ตัวเมียเหลือหนึ่งนะครับผมสร้างไม่ได้เพราะผมไม่มี
นี่ต้องการหมู2ตัวนะครับขอรับพิกนะอันนี้แล็กกูนด็อกผมไม่มีนะครับก็แบบนี้ถ้าคุณอยากได้ตัวไหนคุณก็เลือกเอาเลยนะครับมีเยอะพอสมควรนะครับเรียกว่าเยอะมากเหมือนกันแต่ตัวนี้ก็สวยนะมีราคาต้องจ่ายด้วยนะครับไม่แพงหรอกนะครับเอาเป็นว่าถ้าคุณอยากได้แบบเนี้ยเนี่ยอันนี้เท่ถูกนะคุณอยากได้แบบนี้คุณก็ไปหามานะครับแบบนี้ไอเบกเนาะอ่ะแล้วผมจะลองเอาสักตัวหนึ่งที่เป็นตัวนี้ไหมคิซซี่นะแบร์ฮักนะครับลองดูนะกดตัวนี้นะครับแล้วกดที่สตาร์ทแอสเซมบลีนะครับจะมีตัวนี้ขึ้นมาคิซซี่แบร์นี่ครับแล้วก็คิซซี่แบร์เหมือนกันอ่ะแล้วก็กดฟินิชซึ่งใช้เงิน 7,000 นะโอเครอแป๊บนะครับเสร็จแล้วแค่นี้นะครับก็กดตัว E ครั้งนึงเหมือนเดิมนะครับจะขึ้นคำว่าตัวมิกเห็นไหมเป็นมิกนะครับที่เราทำไว้เนาะชื่อว่ามะแบกนะครับก็ใส่ลงไปเลยเรียบร้อยนะครับสวยไหมเอ๊สวยมากนะครับก็ปรับท่าได้เหมือนกันนะครับอยากจะทำให้หมีมันตบกันหรือมันกอดกันได้ไหมนี่กอดกันเนาะเล่นจับแปะมีท่าไหนบ้างคือท่าตบแปะโอเคตบแปะใช่ไหมฮะก็สวยดีนะครับคุณลองดูนะครับชอบแบบไหนก็ลองแต่งดูแล้วกันผมว่ามันสวยมากนะครับกับมีคิซซี่แบร์โอเคพอเราได้แบบนี้แล้วนะครับก็จะบอกว่าตัวอื่นเนี่ยมันมีที่แต่งเท่าไหร่บ้างครับชั้นบนก็มีนะครับอันนี้เป็นชั้นล่างใช่ไหมแล้วพอมาดูชั้นบนนะครับเขาก็จะมีฟิกไว้เหมือนกันนะครับเริ่มจากตรงนี้คืออะไรวายบอร์ผมมีปะมีใส่เข้าไปโอเคแล้วตัวนี้มีอะไรมันลาดอ่ะมีป่ะมีโอเคมันลาดตัวนี้ไหมตัวนี้แล้วกันนะครับโอเคต่อไปเป็นแบ็คแบร์ผมมีไหมมีเหมือนกัน ผมไม่ค่อยได้ยิงนะแบ็คแบร์นะครับอีกตัวนึงคือ Canadian Goose ใช่ไหมแต่ดากูดเนาะโอเคใส่ตัวนี้ก็ได้จริงบ้านหลังนึงผมมีเดมอนอยู่นะครับแต่ว่าไม่ได้เอามาอันนี้เป็นตักกี้นี่เป็นอะไรคายูเต้นี่มีหรือเปล่าวะโอ้ยมีด้วยเหรอโอเคนึกว่าไม่มีนะครับอันนี้เป็นเรดฟ็อกนะฮะโอเคก็ใส่ให้ครบๆไปนะครับเพียงเท่านี้ก็ครบทุกจุดแล้วนะครับตรงนู้นตรงนี้เห็นไหมครับก็คือเขาจะมีจุดล็อกไว้อยู่แล้วนะครับ9สแตนนะครับแล้วก็10กีห้อยใช่ไหมครับลองนับดูไหมล่ะ9สแตน10กีห้อยนะครับลองดูนะนับจากที่ตั้งก่อนนะครับนั่ง1นะครับ1โอเคแล้วก็2นะครับแล้วก็3ใช่ไหมครับแค่นี้นะข้างบนก็ต่อนะครับ3ใช่ไหมอันนี้4อันนี้5นะครับอันนี้6นะครับอันนี้7นะครับอันนี้8นะครับอีกอันนึง9ไปไหนวะนี่ที่9อยู่นี่โอเคเกือบตกหล่นใช่ไหมถ้าไม่นับก็ตกหล่นครับนะฮะก็ผสมได้เหมือนกันนะครับสังเกตไหมว่าเนี้ยก็เป็นมิกนะเมื่อกี้เห็นไหมนี่นะมันเป็นที่ผมมิกไว้นะครับตัวนี้ครับผสมประสานไว้คุณก็ไปกดเอานะครับอ่ะเป็นเฟอร์แซงนะครับตรงชื่อเนาะโอเคก็9ที่ตั้งครบแล้วนะครับต่อไปก็ที่ห้อยนะครับ10อันนะครับมีนก1ครับ1มี2นะครับด้านล่างต่อ2อันนะ3 4 5นะครับ6 7นะครับ8 9 10เห็นไหมครบทั้ง10นะครับ9ที่ตั้ง10ที่ห้อยเนาะแต่ว่าเขาจะเป็นการล็อกชื่อนะครับที่อื่นจะไม่ล็อกแต่ว่าที่นี่จะล็อกนะกลับบ้านฟรีนะครับเป็นเท่านี้สวยได้เหมือนกันครับไม่ต้องซื้อก็ได้จริงๆนะเรานะครับแค่ฟรีก็สวยแล้วครับถ้าคุณแต่งถูกใจแล้วก็ถ่ายรูปแบบนี้ไปอวดเพื่อนได้นะครับหรือว่าจะเปิดให้เพื่อนมาดูบ้านเราก็ได้นะครับวิธีการจะทำให้เพื่อนมาดูบ้านเราเนี่ยมีอยู่2วิธีนะครับก็คือ1นะครับก็คือแอดเพื่อนนะครับแบบนี้ครับคุณจะเห็นว่าเพื่อนที่เราแอดไว้เนี่ยจะมีการออนไลน์ออฟไลน์แบบนี้นะครับกดตัว M เหมือนครั้งนะครับเหมือนเดิมนะครับไปที่โทฟี่นะโทฟี่เรานะครับมาที่บ้านเพื่อนอ่ะจะเห็นแล้วนะครับว่าชื่อเพื่อนผมขึ้นนะครับมีคุณโทมิโต้คุณท็อปเปอร์นะเราเข้าไปดูได้นะครับเช่นนี้เข้าไปดูได้นี่นะโกทูเรามาถึงแล้วนะครับเข้าไปเลยเอาออนไลน์24ชั่วโมงนะครับบ้านเพื่อนอยู่ในระบบนะครับก็จะเห็นว่าเขาแต่งเนี่ยเกตวันเพียบเลยครับต่างเข้าเกตวันเพียบนะครับเรากดดูได้เหมือนกันนะนะครับเราเอาหน้าไปกดดูเนี่ยกดตัว V 1ครั้งนะครับแล้วก็แปะดูจะเห็นว่าตัวนี้คือเกตวันบอกเฟอร์ไทส์นะครับบอกเพศบอกน้ำหนักโทฟี่นะครับแล้วก็บอกเวลาที่จับนะครับก็คือวันที่22เดือน2เดือน5ปี2023
ครับเวลา 4:30 นนะก็จะเห็นแบบนี้นะครับสวยไหมแบบเพียบนะครับคนนี้ก็บ้านตัวนี้คือซาฟารีนะครับเขาจะคิดสร้างซาฟารีกันเพราะว่ามันใส่ปืนได้นะครับแบบนี้ใช่ไหมครับเห็นไหมมีซาซ่ามี300แมกนัมนะครับซันเบิร์กมีปืนกล็อกด้วยนะครับโอเคนี่เนาะก็แต่งได้สนุกที่สุดก็คือที่นี่นะครับสามารถมิกแอนด์แมทได้หมดเลยนะครับจะมีบ้านใหญ่ห้องใหญ่เมนรูมนะครับเมนเล็กนี่เนาะนี่นะครับเพียบโอเคนี่คือการดูบ้านเพื่อนวิธีที่แรกวิธีที่1ใช่ไหมครับต่อวิธีที่2เนี่ยเราไปที่หน้าเมนูนะครับคราวนี้เรามากดที่มัลติเพลเยอร์นะครับเราจะเห็นได้ว่ามันจะมีการสร้างแบบนี้นะครับตรงนี้นะเราเลือกคำว่าตัวเนี่ยซาฟารีตรงนี้เข้าไปได้เลยนะครับบ้านใครก็ไม่รู้ลองดูไหมเราเข้าไปดูนะไปถึงแหละก็จะเป็นคนอื่นเขาสร้างไว้นะครับคนนี้เขามีอะไรบ้างกดตัว V 1ครั้งนะครับเช็คนะตัวนี้เป็นซอกเขาก็ได้นะครับโอ้โหไดมอนด์ได้หรอคะแนน 1,041 นะครับโอ้โหคะแนนสูงนะตัวนี้ก็เหมือนกันโอ้โหนี่แม็กเวทนะครับตัวนี้ดักเปล่า 1,100 คะแนนเลยครับคะแนนเต็มนะครับตัวนี้สุดละสุดของจระเข้น้ำเข็มนะครับคือตัวนี้โอเคสวยมากนะครับก็มาเดินเล่นบ้านคนอื่นได้ครับเจ้าของบ้านชื่ออะไรอยู่ขึ้นเนี่ยออตันตัวนี้นะครับก็ทักทายเขาได้นะกดตัว T แล้วก็พิมพ์ได้นะครับว่าตัวนี้ได้โอเคก็เสร็จกับบ้านเพื่อนบางคนก็เปิดไว้บางคนก็ไม่เปิดนะครับแล้วแต่เขานะครับแล้วแต่คนสร้างเนาะโอ้คนนี้มีจระเข้เพียบเลยว่ะเอาเวโน่ก็มาโอเคก็มาดูบ้านนะครับอันนี้คือบ้านคนอื่นใช่ไหมครับอีกวิธีนึงคือเราสร้างเองครับเราไปที่หน้าเมนูเหมือนเดิมกดที่มัลติเหมือนเดิมนะครับกดที่คำว่า create ตัวนี้นะครับแล้วก็มาที่บ้านเรานะครับตัวนี้นะครับจะเห็นได้ว่าเราเนี่ยที่เราสร้างเนี่ยคือชื่อที่เราสร้างไว้นะครับจะเห็นว่า rename ผมสร้างไว้นี่ชื่อผมแล้วก็อีกหลังหนึ่งนะครับมี3หลังเนาะเราสามารถกดแบบนี้นะครับแล้วกดคนที่เข้ามาใช่ไหมครับแล้วก็ตั้งเป็น public หรือ private เนาะผมจะตั้งเป็น public แบบนี้ก็ได้สร้างบ้านผมนะแล้วก็สตาร์ทก็มาถึงบ้านผมแหละนี่ก็จะเป็นบ้านที่ผมสร้างนะครับก็สามารถที่จะชวนเพื่อนเข้ามาดูได้นะครับเช่นเรากดตัว ESC ครับตัวนี้คำว่าเพื่อนนะครับแล้วก็กดเข้าไปแล้ว invite นะสมมติเราจะเชิญคนนี้มาดูนะกดคลิกนะครับ invite ก็ได้นะครับแต่พยายามแอคเคิลกันไว้หน่อยนะครับจะได้สะดวกในการเชิญไม่เชิญเนาะโอเคอันนี้ก็คือการเข้าบ้านทั้ง3แบบนะครับบ้านของเราเองนะครับบ้านคนอื่นแล้วก็ออนไลน์นะครับแล้วก็แบบออฟไลน์เนาะก็จบไปกับบ้านนะครับส่วนสุดท้ายเลยก็คือเรื่องของสุดท้ายเลยก็คือเรื่องของบ้านทั้ง3หลังเนี้ยหลังไหนดีใช่ไหมครับผมก็ตอบได้ว่าแล้วแต่คุณนะครับคุณอยากจะสร้างหลังไหนก็แล้วแต่เลยนะครับเพียงแต่ว่าตัวฟรีกับ DLC มันก็มีความต่างกันเยอะพอสมควรนะครับในเรื่องของการจัดวางนะครับสปริงกิ๊กเนี่ยมันก็เป็นบ้านที่สวยนะแต่ว่าตัวจัดมันจะยากๆหน่อยนะครับลองไปดูก็ได้นะจริงแล้วสปริงกิ๊กนะครับที่เนี่ยมันจะเป็นเหมือนคาลิฮาร์ดหรือมันจะสวยแหละนะครับแต่ว่าตัวแขวนมันจะเยอะๆหน่อยครับแบบนี้ตัวบีเห็นไหมก็จะมีที่แขวนมันก็สวยนะสวยอีกแบบนึงนะครับแต่คนจะคิดซาฟารีมากกว่าเพราะว่าที่นี่เหมือนตัวไอ้ตัวเนี้ยไอ้ตัวสแตทเนี่ยมันจะไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับมันจะไม่ค่อยเยอะเหมือนที่อื่นแต่ตัวแขวนเนี่ยมันเยอะมากนะเนี่ยคือแขวนได้แบบว่าโอ้โหนกเต็มบ้านเลยนะครับก็ทางมันค่อนข้างจะซับซ้อนนิดหนึ่งเนาะนี่นะครับคือมันจะมีที่สร้างแบบนี้ส่วนด้านหลังมันจะไม่ค่อยเยอะนะเนี่ยนะมันจะเป็นห้องที่แบบว่าห้องซุ้มด้านหลังนะครับคนก็เลยไม่ค่อยคิดกันเข้ามาดูยากแต่มันก็สวยนะจริงผมก็ชอบอยู่นะแต่ผมสร้างซาฟารีไปแหละก็จบไปแล้วกันนะครับกับคลิปการรีวิวนะครับบ้านทั้ง3หลังนะครับก็จะเป็นตัวซาฟารีนะครับตัวเลตเตอร์เล็กหรือว่าตัวสปริงกิกนะครับชอบตัวไหนก็ซื้อมาแล้วกันเห็นไหมอีกเรื่องนึงผมลืมพูดไปเลยนะครับเรื่องของการที่จะเก็บสัตว์เข้ามาที่บ้านยังไงใช่ไหมครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับวิธีการเก็บสัตว์เนี่ยคือเราจะต้องยิงสัตว์ให้ได้ก่อนนะครับถึงจะเอามาเก็บได้นะครับจะพาไปแล้วกันโอ้ยิงหมูได้จิ้งจอกโอเคจอกไม่ได้นะครับอ่ะผมยิงหมูป่าได้ตัวหนึ่งแล้วคราวนี้ผมจะไปเก็บหมูป่าให้ดูนะครับวิธีการเก็บสัตว์เข้าบ้านเนี่ยมีทั้งหมด2แบบนะครับ
แบบที่เป็นเมมโมรีไว้ก่อนกับแบบหนึ่งที่จ่ายเงินซื้อซากเข้ามาเลยนะครับทั้งสองแบบนี้ต่างกันครับต่างกัน 100% นะครับอันนึงจ่ายเงินอันนึงไม่จ่ายเงินนะครับผมจะกดให้ดูนะครับพอเรายิงเสร็จปั๊บเนี่ยมาที่สัตว์แบบนี้นะครับกดที่ E ใช่ไหมคอนเฟิร์มโทฟี่ใช่ไหมครับเขาจะเห็นได้ว่าตัวเนี้ยมันจะขึ้นทั้งหมดเนี่ยสองแบบใช่ไหมสามแบบที่ให้เรากดใช่ไหมครับตัวแรกเนี่ยเอาไว้ดูเฉยๆนะครับดูเฉยๆเนาะอันดับ2เนี่ยเอาไว้นะครับเก็บเข้าบ้านนะครับแท็กซี่นะครับแท็กซี่สัตว์นะครับก็คือสตาฟเข้ามาที่บ้านเลยนะครับก็คือถ้ากดปั๊บเนี่ยจะจ่ายเงินทั้งหมด 3,000 เพื่อจะถามเราแล้วว่าจ่ายไหมครับกับอีกแบบนึงคือเซฟซากไปก่อนครับอันนี้คือไม่ใช้เงินนะครับแต่การเซฟซากเนี่ยมีทั้งหมดนะครับ10ช่องปะ1 2 3 4 5 6 7 8อ่ะ90คือจะเซฟได้แค่10ช่องนะครับถ้าเราเซฟเต็มแล้วเนี่ยต้องเตะตัวใดตัวหนึ่งออกใช่มั้ยครับสมมติว่าผมจะเตะตัวเนี้ยผมต้องเตะตัวนึงออกเช่นอะไรเอาหมีออกเอาเกวุบออกอะไรแบบนี้นะครับถึงจะใส่เข้าไปได้เนาะก็พอจะเห็นภาพไหมครับนะครับในการเก็บทั้งสองสองแบบนะครับส่วนอันนี้คือขายปกตินะครับไม่ต้องไปเก็บก็คือขายทิ้งไปเลยถ้าไม่สวยนะครับถ้าเราเก็บเสร็จปั๊บเนี่ยเราไปดูที่บ้านได้นะครับว่ามันจะเป็นยังไงครับมาที่ตู้แดงนะเช่นตัวเมื่อกี้สมมติว่าผมขายไปผมเผลอขายไปนะครับแล้วผมลืมเก็บลืมเซฟคุณสามารถกดมาที่ตัวTrophy Managerตัวนี้ได้นะครับคุณจะเห็นได้ว่าตัวนี้มันจะขึ้นคำว่า last unsafe อยู่นะครับคือคุณสามารถที่จะแก้ตัวได้นะครับเช่นเรากดขายตัวเมื่อกี้ไปแล้วแต่เรายังไม่ได้ขายตัวอื่นเพิ่มนะสมมตินะตัวเมื่อกี้ล่าสุดแล้วเราแบบอุ๊ยโหกดลืมเซฟอ่ะลืมซากว่ะอะไรอย่างเงี้ยสมมติว่าเป็นเคสวันคุณกลับมาที่บ้านโดยด่วนนะครับที่ตู้แดงนะครับกดตัวที่เก็บซากแบบนี้ก็ได้นะครับจะเป็นคำสั่งเดียวกันเห็นไหมนะครับก็จ่ายเงินทีหลังได้อันนี้ในกรณีที่เราลืมนะครับหรือพลาดนะครับแล้วก็ส่วนต่อมาเนี่ยคืออันล่าสุดนะครับที่เราเก็บไว้นะครับจะเห็นแบบนี้เลยเอาตัวนี้แหละนะครับที่เราเอาไปแต่งในบ้านเรานะครับทั้งฟรีแล้วก็ไม่ฟรีนะครับโอเคก็จบไปกับคลิปรีวิวพรีวิวนะครับ DLC บ้านเรานะครับต้อง3แบบคิดว่าอยากโชว์ก็จัดไปนะครับมีประโยชน์หรือเปล่าไม่รู้นะครับถ้าชอบก็ฝากกดไลค์ก่อนแล้วกันผมพยายามลงคลิปให้บ่อยๆนะช่วงนี้ครับไหนก็ไปละขอบคุณทุกคนนะครับเจอกันครับบ๊ายบาย